ื่อนตัวเล็กของราชสีห์ณอาณาจักรหันษาเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดและในป่าแห่งนี้ราชสีห์จัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดตัวหนึ่งและที่สำคัญราชสีห์เองก็มีเพื่อนเยอะแยะมากมายและเพื่อนๆของราชสีห์ก็มีแต่ตัวใหญ่ๆแข็งแรงด้วยกันทั้งนั้นวันหนึ่งราชสีห์ได้จัดงานเลี้ยงขึ้นซึ่งเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนๆสัตว์ใหญ่ด้วยกันและเป็นงานต้อนรับสมาชิกใหม่ในกลุ่มซึ่งก็คือเจ้าหมีใหญ่ใจดีนั่นเองสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่านมากันพร้อมหน้าพร้อมตาข้าราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่านี้ขอให้พวกท่านทุกท่านมีความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่งานนี้ข้าขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงเองเอาล่ะข้ายังไม่ได้บอกพวกท่านเลยว่างานนี้ข้าจัดขึ้นมาเพื่อเลี้ยงต้อนรับเพื่อนใหม่ในกลุ่มสัตว์ใหญ่ของเรามีใครรู้บ้างไหมว่าเพื่อนใหม่ของเราคือใครไหนท่านช้างเพื่อนรักท่านจงบอกกับเพื่อนๆของเราสิว่าใครคือเพื่อนใหม่ของเราได้เลยก็เพื่อนใหม่ที่ว่านี้จะเป็นใครไม่ได้ทำไม่ใช่ท่านหมีใหญ่ใจดีแห่งป่าของเรานะสิถูกต้องเก่งมากๆไอ้ท่านช้างกลุ่มของเราต้องเป็นกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในป่านี้เพราะมีสัตว์ใหญ่มีความเก่งกล้าสามารถดังนั้นข้าจึงเชิญท่านหมีมาสมัครเป็นพรรคพวกของพวกเราด้วยอ่ะท่านหมีมาแล้วสวัสดีท่านราชสีห์และเพื่อนๆทุกท่านข้านะต้องขอโทษที่ทำให้พวกท่านต้องรอนะไม่เป็นไรหรอกท่านหมีงานเนี่ยเพื่อนๆกันเองทั้งนั้นแหละท่านราชสีห์พอดีข้าผ่านมาทางป่าโน้นนะเจอเข้ากับเจ้ามดตะนอยเห็นบอกว่าอยากจะมาสมัครเป็นเพื่อนในกลุ่มของเราด้วยข้าก็เลยพามาท่านเห็นเป็นยังไงบ้างใช่แล้วท่านราชสีห์ข้าเห็นพวกท่านสนุกสนานเฮฮาข้าจึงอยากสมัครเป็นเพื่อนท่านด้วยเอ๊ะทำไมข้าได้ยินแต่เสียงล่ะข้าอยู่นี่อยู่ตรงพื้นด้านหน้านี่ไงท่านก้มลงมาดูสิอ๋อเจ้ามดตาหน่อยตัวกระจิตริดเนี่ยเหรอถึงข้าจะตัวเล็กแต่ข้าก็จริงใจนะท่านข้าอยากคบพวกท่านด้วยเอข้าว่าอย่าเลยนะกลุ่มของเราควรจะเป็นสัตว์ใหญ่น่าเกรงขามให้เจ้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยจะเสียศักดิ์ศรีของพวกเราซะเปล่าๆท่านอื่นๆเห็นด้วยกับข้าไหมข้าเองก็ต้องแล้วแต่ท่านราชสีห์ผู้นำกลุ่มของเราว่ายังไงข้าก็เห็นจะไม่ขัดข้องหรอกข้าก็เหมือนกันแล้วแต่ท่านราชสีห์เพื่อนๆราชสีห์ไม่ว่าจะเป็นช้างควายป่าเสือลายเสือดาวต่างก็เอออตามราชสีห์กันทั้งหมดไม่มีใครกล้าขัดความคิดเห็นของราชสีห์เลยทำให้ราชสีห์พึงพอใจเป็นอย่างมากฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ามดตะนอยเจ้าคงเห็นแล้วละสิว่าเจ้าไม่เหมาะที่จะเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเจ้ากลับไปเถอะเอาพวกเรามาร่วมสนุกกันต่อดีกว่าอาหารมากมายรอพวกท่านอยู่แล้วงานเลี้ยงก็ดำเนินต่อไปส่วนเจ้ามดตะนอยก็ผิดหวังเดินคอตกจากไปอาทิตย์หนึ่งผ่านไปราชสีห์นอนหลับอยู่ในถ้ำกำลังหลับสนิททีเดียวอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บในหูและแสบๆคันๆจึงร้องโอดครวญเสียงดังลั่นทำให้เจ้ามดตะนอยที่เผอิญเดินผ่านถ้ำมาเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นท่านราชสีห์เป็นอะไรไปหรออ๋อเจ้ามดตะนอยเหรอเนี่ยนี่ข้ากำลังนอนดีๆอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บแปลกๆที่หูแถมยังคันอีกด้วยต่างหากเนี่ยแต่ข้าก็ทำอะไรไม่ได้เลยเอาอย่างนี้ดีไหมข้าจะเข้าไปดูในรูหูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นหรือไม่ว่าแต่ท่านนะจะอนุญาตให้สัตว์ต่ำต้อยอย่างข้าเข้าไปหรือเปล่าเออจริงสินะเจ้าตัวเล็กพอที่จะเข้ามาในรูหูของข้าได้เอาก็เอาราชสีห์ได้โค้งตัวลงให้เจ้ามดตะนอยค่อยๆไต่เข้าไปในรูหูอย่างช้าๆไม่นานนักเจ้ามดตะนอยก็ได้คลานออกมาพร้อมกับลากเอาแมลงตัวหนึ่งออกมาด้วยท่านราชสีห์ข้าพบเจ้าแมลงตัวนี้อยู่ในรูหูของท่านมันเนี่ยแหละที่ทำให้ท่านทรมานข้าต้องออกแรงอย่างมากเพื่อลากมันออกมาที่แท้เจ้าแมลงตัวแสบนี่เองไม่น่าล่ะ
ข้อยังชั่วกันเยอะเลยภายในรูหูของท่านนะยังเป็นแผลอยู่เล็กน้อยคงต้องรออีกสักวันสองวันนะก็จะหายเป็นปกติข้าขอบใจเจ้ามากนะไม่ได้เจ้าข้าก็ไม่รู้เลยว่าจะเอาแมลงตัวนี้ออกมาได้ยังไงเพื่อนๆของข้าหรือก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะแหละคงไม่มีใครช่วยข้าได้แน่ไม่เป็นไรหรอกท่านข้าช่วยได้ก็ช่วยเห็นเจ้าดีกับข้าอย่างเนี้ยข้ารู้สึกเสียใจมากที่ทำกับเจ้าเมื่อวันก่อนเจ้ายังโกรธข้าอยู่หรือเปล่าฮะข้าไม่โกรธท่านหรอกเพียงแต่ข้ารู้สึกผิดหวังที่ข้าตัวเล็กไม่สามารถมีเพื่อนที่สนุกสนานเฮฮาอย่างพวกท่านได้แล้วเจ้ายังอยากเข้ามาสนุกกับกลุ่มของข้าอยู่อีกไหมล่ะอยากสิท่านข้าชอบสนุกสนานเฮฮามีเพื่อนมากมากถ้าอย่างนั้นนะพรุ่งนี้ข้าจะจัดงานต้อนรับเจ้าเข้าเป็นสมาชิกใหม่ข้าจะประกาศให้สัตว์ทุกตัวรู้ว่าถึงเจ้าจะเป็นเพียงแค่มดตนอยตัวเล็กนิดเดียวแต่น้ำใจของเจ้าสิช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนี่ข้าคงไม่ได้ฝันไปนะท่านฝันฝนอะไรกันล่ะเจ้าจงรีบกลับไปพักผ่อนและเตรียมตัวมางานเลี้ยงในวันพรุ่งนี้เถอะส่วนข้าจะไปเชิญเพื่อนๆทั้งหลายมาร่วมงานต้อนรับเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าขอกลับก่อนนะข้าขอขอบคุณท่านมากพรุ่งนี้ข้าจะมาแต่เช้าเลยแล้วเจ้ามดตนอยตัวน้อยก็เดินจากไปด้วยหัวใจที่พองโตตื่นเต้นกับงานที่จะจัดในวันรุ่งขึ้นตลอดทั้งคืนนั้นเจ้ามดตนอยนอนหลับตาพริ้มยิ้มอย่างมีความสุขเชียวล่ะ